สมัยอินโฟกัสคัดมาเล่าเราจะพาทุกท่านนะครับเดินทางมาที่ระบบรางเพื่อติดตามรถไฟโดยสารต้นแบบคันแรกของประเทศไทยในโครงการวิจัยรถไฟไทยทำตามนโยบายกระทรวงคมนาคมไทยเฟิร์สไทยทำไทยใช้คนไทยต้องได้ก่อนซึ่งทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลีนิวนะครับได้เปิดตัวรถไฟไทยทำเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2565ได้สร้างปรากฏการณ์ความว้าวนะครับคนไทยก็เจ๋งผลิตรถไฟได้เหมือนกันรถไฟไทยมีมากกว่า100ปีเคยผลิตรถไฟต้นแบบเมื่อ 40-50 ปีก่อนได้ไม่กี่คันแต่ก็ต้องยกเลิกไปเมื่อประเทศไทยมีอุตสาหกรรมมากมายแต่ยืมเทคโนโลยีเขามาใช้ต้องคืนเขาไปไม่มีเทคโนโลยีของตัวเองภาครัฐกำลังก่อสร้างโครงการพื้นฐานจำนวนมากโครงการก่อสร้างทางรถไฟทยอยแล้วเสร็จเราต้องการรถไฟมหาศาลประมาณ 2,500 ตู้ใน20ปีราคาตู้ละประมาณ 50-100 ล้านบาทขึ้นอยู่กับความหรูหราเม็ดเงินกว่าแสนล้านบาทจะไหลออกถ้าเราไม่ทำอะไรเลยจะต้องซื้อเขาไปตลอดไม่มีวันที่เราจะผลิตเองได้โครงการวิจัยรถไฟไทยทำจึงเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศและลดการนำเข้าเทคโนโลยีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัฐภูมิปริชาติปีชาอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังในฐานะรองหัวหน้าโครงการรถไฟไทยทำได้บอกเล่าที่มาของรถไฟไทยทำผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมิได้อัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของโครงการด้วยว่าการพัฒนารถไฟไทยทำจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยและภายในเดือนมิถุนายนนี้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังจะประชุมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมทดสอบเดินรถไฟไทยทำโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้พิจารณาระยะเวลาทดสอบการเดินรถและเส้นทางที่จะทดสอบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทดสอบเดินรถก่อนส่งมอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำไปใช้บริการประชาชนร่วมจัดริ้วขบวนรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มทดลองเดินรถได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้รถไฟไทยทำต้นแบบมีชื่อรุ่นว่าสุดขอบฟ้ารหัสรุ่นคือ TMT-PC-BH-001 ที่มาของชื่อจากไอเดีย 1. ความหรูหรา Luxury ของตู้รถไฟที่ตั้งใจจะยกระดับการให้บริการและทำให้เป็นที่สุดในการให้บริการของการรถไฟ 2. ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พัฒนาด้วยว่าคนไทยก็สามารถทำให้สุดได้โดยตู้รถไฟโดยสารสุดขอบฟ้าใช้งบประมาณการวิจัยเฉพาะการพัฒนารถรวมแคร์และงานระบบประมาณ32ล้านบาทไม่รวมงบประมาณการวิจัยและทดสอบโดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการต้นทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศร่วมกับบริษัทกิจการร่วมค้าไซโนเจนปิ่นเกล้าจำกัดโครงสร้างตัวรถและความปลอดภัยของรถนั้นได้ออกแบบและทดสอบภายใต้มาตรฐานยุโรปมีความยาว24เมตรกว้าง 2.80 เมตรสมรรถนะและการใช้งานเป็นไปตามข้อกำหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทยมี25ที่นั่งการออกแบบสถาปัตยกรรมและการจัดวางพื้นที่ภายในตู้โดยสารได้รับแรงบันดาลใจจากการให้บริการบนเครื่องบินและรถไฟความเร็วสูงในชั้นเฟิร์สคลาสและบิสซิเนสคลาสประกอบด้วยซูเปอร์ลักชัวรี่คลาส8ที่นั่งแบ่งเป็น2แถวแถวละ1ที่นั่งและ Luxury Class 17ที่นั่งแบ่งเป็น2แถวแบบ1เก้าอี้และ2เก้าอี้เมื่อเดินเข้าไปภายในตัวรถจะเป็นที่เก็บกระเป๋าสัมภาระและเป็นที่นั่ง Super Luxury Class ถัดไปเป็นห้องน้ำอยู่ตรงกลางและเดินทะลุไปยังที่นั่ง Luxury Class สำหรับชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 44% ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่กำหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า 40% ส่วนที่เหลืออีก 56%เป็นชิ้นส่วนที่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและไม่มีผู้ประกอบการในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศอาทิเช่นแคร์และห้องน้ำระบบสูญญากาศเป็นต้นเบื้องต้นจากการประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนารถไฟโดยสารต้นแบบพบว่ามีราคาถูกกว่าการนำเข้าไม่น้อยกว่า 30% ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการรถไฟแห่งประเทศไทยและประเทศชาติอย่างแท้จริงตู้รถไฟโดยสารนี้ราคาทั่วไปคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทกับคำถามที่ว่า
ทำไมไม่พัฒนารถไฟชั้น3เพื่อให้เข้าถึงและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนกลุ่มใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐภูมินะครับได้อธิบายไว้ว่าทีมวิจัยอยากให้ประชาชนทุกคนเข้าใจและมองว่าหากการรถไฟแห่งประเทศไทยมีรายได้มากขึ้นจะสามารถนำรายได้มาจัดสรรหาหรือพัฒนารถโดยสารชั้น3มาให้บริการประชาชนได้มากขึ้นปัจจุบันค่าโดยสารรถไฟชั้น3ต่ำกว่าต้นทุนมากเช่นราคา2บาทขณะที่ต้นทุน10บาทการพัฒนารถไฟโดยสารแบบลักชัวรี่ต้องการทำให้สามารถแข่งขันกับสายการบินที่ให้บริการภายในประเทศรวมถึงรถยนต์ส่วนตัวได้เพื่อจะดึงผู้โดยสารกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มใหม่ที่อาจไม่เคยใช้บริการรถไฟมาก่อนได้หันมาใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทยอยากให้มองที่การหารายได้ก่อนส่วนรถไฟชั้น3หรือตู้โดยสารแบบอื่นๆก็สามารถทำได้แน่นอนภายใต้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ใกล้แล้วนะครับที่คนไทยจะได้ใช้บริการรถไฟไทยทำคันแรกของประเทศไทยก็คือสุดขอบฟ้าขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากทีมข่าวนวัตกรรมขนส่งเดลีนิวยังไงเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าอยากอ่านต่อยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆจากสมัยอินโฟกัสคัดมาเล่าขอบคุณที่รับฟังนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ